นานๆจะทำงานทีก็ประมาณนี้นี่มาลื้อของล้างของด้วยฝนรั่วใส่กระมังแล้วก็กระชอนก็จะเป็นไอ้นี่หมดเลยเนี่ยเป็นสนิมทิ้งนี่ต้องมาล้างของนี่เราจะจัดเซตของเอาให้มันเซฟที่สุดให้มันให้แบบเวลาขนย้ายอะขนส่งอะต้องให้ไงอะพาไปให้สะดวกที่สุดให้แบบว่ารถคันหนึ่งอะเพราะว่าเราต้องแบบว่าทุกอย่างมีต้นทุนใช่ไหมงานเราไม่ได้มีตลอดงานเราไม่มีตลอดเราก็ต้องไม่ทำภาระผูกพันเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถเอาบางเดือนอาจจะไม่มีเงินนี่กะละมังเสียไปละหม้อเมื่อกี้หม้อเกือบไม่รอดนี่คิดว่ารั่วไปซะแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ก็เกือบไปละนี่คือกะละมังว่าเอาไว้นานๆเสร็จปุ๊บคราบตรงเนี้ยมันก็จากที่ไม่ค่อยเห็นมันก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นสภาพของทุกอย่างพอแดดส่องปุ๊บโอ้โหสภาพต้องมาล้างต้องมาลื้อใหม่หมดของครกมีประมาณสักอุปกรณ์นะครกนี่เดี๋ยว1ลูก2ลูก3ลูกครกมี3ลูกครกมี3ลูกกล่องโฟมมีเป็น10ลังพลาสติกนี่มีประมาณสัก10กว่าใบลังโฟมนี่ลื้อทิ้งไปหมดแล้วแล้วก็ถาดนี่ถาดอันนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นที่10แล้วมั้งเนี่ยพอมันใช้ปุ๊บเราก็ล้างนะทีแรกว่าเราก็ล้างดีเสร็จปุ๊บล้างเรียบร้อยแล้วแล้วทีเนี้ยพอมันมาโดนไอ้น้ำมันก็จะเป็นสนิมเป็นจุดเป็นจุดมันทำให้อย่างนี้มันทำให้ถาดทะลุมือล้างโอ้โหสุดยอดต้องมาคอยล้างดูสก๊อตไบน้ำยาล้างจานมีเพียบพร้อมเนาะเก็บไว้นานสีผสมอาหารไม่ใช่น้อยๆนะนี่ไอ้กระติกน้ำแข็งนี่มีเป็น10กว่าใบแล้วใช้แรกๆมันก็ดีสักพักนึงมันเหมือนมันเสื่อมเราไม่ได้ใช้ประจำไม่ได้ใช้ตลอดพวกจานชามนั่นก็สีผสมอาหารนะอาศัยไว้อันนี้แก้วมีทุกอย่างอะไอ้เนี้ยไอ้ที่มันขมุกขมอมนี่เขาทำถนนทำท่อประปามันก็เลยแบบต้องมาล้างใหม่หมดแล้วก็แดดส่องแล้วก็ถุงพลาสติกก็กระลุ่งกระลิ่งอะอันนั้นก็ถาดที่ทำถาดข้างบนอะอันนั้นก็ทับไปนะผุหมดเลยข้างบนถาดกะละมังโอ้ยสารพัดอาชีพหัวจะปวดไม่ได้เข้ามานานสภาพรถเข็นอันนี้ไปลื้อของมาสภาพรถเข็นดูเป็นสนิมหมดเลยสภาพนะดูนี่ ตอนซื้อสวยเช้งเลยนะตอนซื้อสวยเช้งเลยตอนนี้นี่แหละเขาเรียกว่ากระทะทองแดงมันเป็นสนิมหมดแล้วหลังคารั่วแล้วก็มะเมาเข้ามามันก็เลยทำให้เราเป็นมีภารกิจแบบนี้แหละเนี่ยสิ้นเปลืองมากๆกับพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องอันนี้ไอ้พวกขวดอันนี้ถุงขยะมาลื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องทิ้งซื้อทุกอย่างแป๊บซื้อมีทุกอย่างอุปกรณ์จนเข้ามาในห้องบอกโอ้ยมันทำงานอะไรวะประมาณนั้นอะ มันทำงานอะไรวะ
อันนี้ตากแดดมาจนเหลืองเลยมาซื้อเป็นแพ็คซื้อเป็นแพ็คใช้เวลาใช้ก็ไม่เกินสัก 4-5 ชิ้นอะแต่ก็ต้องซื้อเป็นแพ็คอะนะซื้อแบ่งไม่ได้ก็ต้องซื้อยกโหลสารพัดอ้าวใช้นี่ด้วยเหรออ้าวใช้เวลาไปทำงานก็ต้องปูพื้นกันแดดกันพื้นเขาเลอะก็มีสารพัดเป็นสนิมเป็นอะไรโอ้โหกะละมังมาคุยวิธีอันนี้ก็คือรถเข็นอ่ะใช่ไอที่คันดันรถเข็นคันเมื่อกี้นั่นแหละใส่ต้องรื้อทิ้งอันนี้ไม้อัดก็ผุแล้วนี่ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยดูไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยเป็นสนิมอย่างนี้ก็ต้องยังไงทิ้งไม่แน่อาจจะเดี๋ยวเอาไปปลูกผักที่บ้านจะทำไงกับกระทะดิเนี่ยต้องใช้อลูมิเนียมเบาขนสะดวกอันนี้ที่จำเป็นต้องซื้อมาเพราะว่าไปทำงานอะไรไม่รู้มันเขาต้องใช้เตาจีนอะเตาจีนก็ต้องเป็นกระทะเหล็กอันนี้มันไม่ได้เคลือบมันไม่ได้เผาไม่ได้ไม่เคลือบน้ำมันโหเครื่องชงกาแฟมีอะเครื่องชงกาแฟก็มีอะมีเครื่องชงกาแฟนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลังโฟมลังพลาสติกลังพลาสติกนี่ของเต็มเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยของไม่อยากให้ดูห้องรกมากเลยเก็บของมาเวลาทำงานก็ต้องแบบว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากๆเลยซุกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพองานใหม่ต่อมาปุ๊บอ้าวเก่าก็ต้องมาลื้อ อีกมันไม่มีเวลาแบบว่าเวลามันทับซ้อนกันอะเวลามันทับซ้อนกันอันนี้อันนี้สองอันนะอันนี้อีกอันนึงอันนี้เตานึงอันนี้เตานึงแล้วก็ที่เก็บไว้มีเตานึงทั้งหมดมี3เตาเพราะเวลาเขาทำพร้อมกันอ่ะเตาแก๊สเล็กๆก็ดีไปอย่างสะดวกการเก็บกันขนกันย้ายแต่ว่าแก๊สก็จะได้ประมาณสักเปิดแบบไม่ได้แรงฟู่นะประมาณชั่วโมงนึงอ่ะอุ่นน้ำอุ่นแกงอะไรไว้อย่างเงี้ยเวลาเขาฉากเขาเซ็ตเขาอยากได้ร้อนๆหรือว่าทำอะไรที่มันยิบยิบย่อยๆอ่ะรายละเอียดอ่ะเนี่ยประมาณนี้วันนี้มาลื้อของขี้เกียจเข้ามามากถ้าลื้อนี่ก็ต้องบอกว่าสภาพ บางทีอ่ะมีแต่ฝาหม้อหาไม่เจออันเนี้ยฝาอยู่อ่ะหม้อหายไปไหนก็ไม่รู้ครั้งที่แล้วไปทำงานไอ้มีแต่เหยือกไม่มีฝาอ๋อหาฝาเจอแล้วอึ้งไปนิดหน่อยอันนี้จำเป็นไหมเวลาใช้ก็จำเป็นนะเวลาจับอะไรร้อนๆอ่ะใส่ถุงมือยางไอ้ใส่ถุงมือยางข้างในข้างนอกแล้วก็อันเนี้ยเวลาจับไอ้พวกร้อนๆพวกเตาพวกอะไรที่มันเป็นเหล็กอะได้แต่ว่าถ้าจะเหมือนจกข้าวเหนียวจกอะไรก็ต้องใส่ถุงมือก่อนแล้วก็ค่อยใส่ถุงมือพลาสติกถุงมือสีฟ้าน่ะเนี่ยอุปกรณ์เพียบมันก็เก่าไปตามกาลเวลาบางทีซื้อมาบางทีก็ไม่ได้ใช้มันต้องมีติดอะมันต้องมีติดอันนี้คือตะเกียบนะไม่ใช่ไม่เคยทำนะคะทำค่ะอันเนี้ยเวลาเขาเอาส่งพิซซ่ามาก็ต้องแปะอันนี้มาด้วยเพื่อไม่ให้กล่องมันยุบลงไปกลางพิซซ่าที่เขาทำโปรโมชั่นไปเพิ่งไปทำไปแบบๆอ่ะทำทุกอย่างพอโควิดมาก็ซาๆหน่อยตามโควิดรับงานไหมกลัวตายกลัวตายมีทุกอย่างอ่ะเนี่ยแท่งอะคริลิก
ถามว่าซื้อมาทําไมจําไม่ได้แล้วอ่ะบางทีมันต้องทำต้องทำเทคนิคต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างมีอันเล็กไม่พอต้องมีอันใหญ่ด้วยนะบางทีเขาพ่นควันพ่นอะไรอย่างเงี้ยทำควันทำอะไรมีหลายเทคนิคนี่ถั่วดำกล่องพลาสติกนี่มีแบบจ็อบนึงก็ต้องมีสัก 2-3 แพ็คละเนี่ยนะพอใช้แล้วก็ทิ้งเลยเหนื่อยอะถ้าเหนื่อยอะนะทิ้งเลยไม่เอาโละแต่ไกลซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแบบถูกๆอะดูนี่มันพังแล้วแปลกนะอันนี้เมื่อก่อนหาซื้อยากก็เลยต้องบางทีต้องเก็บไว้พอแรงจำเป็นไหมจำเป็นสารพัดเลยบางทีซื้อของซื้ออะไรก็ต้องแบบไม่ได้จดหรอกนี่ซื้อแล้วซื้ออีกนี่ซื้อยกแพ็คแพงนะอันนี้ดีนะที่เขาไม่ขายแบบเป็นครึ่งโลนี่เขาขายเป็นพับๆแพ็คอ่ะของอะไรไม่ได้ใช้นานๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเอาทิ้งเนี่ยมันไอตัวไอกล่องอ่ะมันทิ้งไปแล้วเพราะว่าบางทีมันเลอะใส่ซอสใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องแยกกีปะทะเยอะแยะไปหมดนี่ซื้อทุกรอบที่ทำงานมันต้องมีจัดเซตคือนี่ซื้อทุกรอบสก็อตไบต์เงี้ยมันต้องแบบเป็นจอบๆไปแบ่งทุกอย่างแบ่งอันนี้หมดเลยคือแบบมันมีค่าใช้จ่ายแบบยังไงตายตัวอยู่แล้วโอ้โหฝุ่นอันนี้ที่ใช้ประจำอยู่ดูมือดำปิดตีเลยมันต้องอันนี้ต้องมีติดไว้สารพัดอันนี้แก้วอันนี้ทำพร็อปคือของที่จะต้องอันนี้หมดแล้วของบางอย่างมันต้องบางทีมันแยกชิ้นแล้วก็มันจะหากันไม่เจออันนี้อ๋อทำพร็อพไม่แน่ใจโอ้โหฝนมันตกอ่ะสารพัดของที่จะต้องมีอันนี้ไม่ได้เก็บนะอันนี้ทำงานเสร็จปุ๊บตอนซื้อมามันก็แพงอะนะพอเสร็จงานแล้วเราจะใช้ไหมเราก็ไม่ได้ใช้อะพอเก็บปุ๊บขึ้นลานอะมันขึ้นลามันกรอบอะฮะมันกรอบเราเก็บไม่ดีเราไม่ได้ใส่ในลังพลาสติกแต่เดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่ายไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าอยากได้แบบว่าไอ้ที่ลองแก้วเป็นเชือกก็ต้องซื้อมาเนี่ยก็ขายมาเป็นมัดๆซื้อมาก็ต้องซื้อมาเผื่อด้วยนะเผื่อมันไม่พอเผื่อเขาจะเอาขยะเอาเล็กเอาใหญ่นี่เอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือบางทีช็อปง่ายๆอ่ะแก้วจะได้ไอ้พวกของพวกเนี้ยบางทีซื้อมาแล้วอ่ะมันจะเหลืองอ่ะมันมีอายุของมันอ่ะมันซื้อแก้วจากแก้วสวยๆมาเนี่ยบางครั้งของมันเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปไม่ได้เวลาทำงานในพวกนี้มันก็ต้องซื้อใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าสีของแก้วมันจะออกบางทีมันจะเหลืองอ่ะออกเหลืองอ่ะออกเหลืองนี่ไม่รู้ว่าเอาไปทำพ็อปทำอะไรซื้อมาก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง2ใบอย่างน้อยต้อง2ใบถ้าใบละ500ก็ต้องอย่างน้อยก็นั่นแหละ2ใบนี่คือแบบว่าเซฟสุดๆแล้วนะเผื่อไปหน้างานมันตกแตกเผื่อไปหน้างานก็ต้องวางของวางเซตก่อนเทสแสงเทสมุมกล้องยังไงก็ต้องใช้แก้วจริงสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้แก้ไอ้กว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งก็ยิบย่อยรายละเอียดเยอะมันเดี๋ยวต้อง
้องไว้พยายามแบบพยายามเก็บพยายามเก็บพยายามล้างอันนี้ทิ้งล้างไปหลายเดือนบางทีมีงานมันวนมามันไม่ซ้ำกันมันไม่ซ้ำกันบางทีก็ไม่ใช่อาหารบางทีก็จะเป็นขนมเป็นน้ำมีเทคนิคเลยเยอะแยะมากมายบอกไม่หมดอ่ะมันต้องมีประสบการณ์อ่ะต้องซื้อกระมังใหม่อ่ะงานเข้าเลยซื้อกระมังใหม่ต้องทำอาหารสามอย่างมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับข้าวมันไก่กับกะเพราราดข้าวไข่ดาวกรอบนอกไข่แดงไม่สุกรายละเอียดมันยิบย่อยอันแล้ววันนี้พาทัวร์อันนี้เราล้างไว้อีกอันนึงไปไหนล่ะอันนี้ของอันนี้แหละอันนี้ของอันนี้แหละอีกอันนึงอยู่นี่อันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้แตกอ่ะอันนี้ฝาแตกอันนี้ฝาแตกลักษณะการเปิดก็เหมือนกันกลุ่มอันนี้พอรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นวงอันนี้ใส่แก๊สลงไปเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้แต่ถามว่ายกได้ไหมก็ยกได้ก็ต้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งมั้งนะเดี๋ยวจะแป๊กให้ดูขนไปยังไงขนไปให้พอรถอ่ะต้องเซฟยัดนู่นยัดนี่เรียงถาดอย่างเงี้ยเพราะเราขยายออกมาใช้เนี่ยเหมือนกับถ้วยไอ้ลังกล่องสติกอ่ะก็ต้องมีเหมือนกับเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้นี่แรงนะอย่างเงี้ยไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าเวลาทำงานเสร็จปุ๊บเก็บหลีก็บิดขึ้นนี่ปิดนี่เรียบร้อยเวลาใช้เสร็จก็ปุ๊บปลดล็อกแก๊สออกประมาณนี้แหละดูดิใช้จนแบบว่าไอเนี้ยมันละลายอ่ะเอาตั้งหม้อเวลาตูดมันใหญ่กว่าเนี้ยที่จริงเขาให้ตั้งอันเล็กๆนะก้นหม้อไม่ใหญ่เท่านี้อันนี้เราตั้งเอาหม้อใหญ่อ่ะเอาหม้อใหญ่มาใช้อ่ะนี่แหละมีอยู่3อันมีเครื่องปั่นเครื่องบดเครื่องผสมสารพัดอ่ะเวลาเขารับทำอ่ะทำทุกอย่างแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์อ่ะต้องมีอุปกรณ์บางทีก็ใช้ครั้งเดียวเครื่องตีแป้งมี3อย่างที่บอกเคยเล่าฟังไปเลาะนี่แหละบดให้ฟังบ่นให้ฟังเลยนะมุกนี้เลยนะบ่นให้ฟังเลยนะเนี่ยฝุ่นดีไปอย่างอันนี้เอาลองไว้เพราะว่าเอาอย่างอื่นลองแล้วมันจะปิดไม่ได้ต้องกระดาษเปิดแฟลชไม่ได้หรอกมันต้องล็อกอย่างนี้ลงมาปุ๊บนี่มันล็อกอย่างนี้นี่ต้องบีบเข้าปุ๊บล็อกมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนี่อันนี้ปุ๊บอย่างนี้เลยมาตั้งเก็บไว้
เอาทุกอย่างมาทำงานทีแล้วก็ซื้อของทีนึงบางทีก็เบื่อบางทีเขาก็บอกว่าพี่จะเครียดอะไรนักหนาเอ้าทั้งกองรอเราคนเดียวอ่ะยิ่งถ่ายอาหารนะยิ่งถ่ายแบบเล่นกับของสดอ่ะเล่นกับของสดอ่ะมันของสดมันมีอายุของมันเวลาทำงานก็ต้องอันนี้เพิ่งล้างไปข้างในเมื่อกี้ข้างในมันสกปรกเนี่ยยังไม่ออกเลยเดี๋ยวทิชชู่เช็ดไอ้เนี่ยพามาดูของเมาส์มอยเล่าให้ฟังบ่นให้ฟังอันนี้แหละงานใหญ่